ตอนที่47นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบถึงวิธีการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งและสามารถวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการประมาณได้นะครับและสุดท้ายก็คือทราบถึงอันดับความถูกต้องของการประมาณนั้นนะครับดังที่ กล่าวไปแล้วนะครับว่าความหมายของอนุพันธ์หรือ derivative ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่เราสนใจณขนาดใดขณะหนึ่งนะครับถ้า y เท่ากับ f x dy by dx ก็หาได้จากนิยามนะครับ f ที่ x บ delta x ลบ f x หาร l t a x แล้วพิจารณาเมื่อ delta x เข้าใกล้ศูนย์นะครับอันนี้ก็คือนิยามของอนุพันธ์นะครับ ัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับ x คูณไ x เราจะหาอนุพันธ์ของ y เทียบ x ได้โดยใช้สูตรผลคูณแล้วก็ได้ผลตามนี้นะครับถ้าต้องการหาค่าของอนุพันธ์ที่จุดใดจุดหนอย่างเช่นที่จุด x เท่ากั 6, ก็ทําได้โดยการแทนค่าลงไปนะครับอย่างเช่น dy ด dx สำหรับฟังก์ชันนี้ที่ x เท่ากับ6นะครับก็จะมีค่าประมาณ 5.4816นะครับถ้าเราดูความหมายนะครับก็คือกราฟของ x sin x แทนด้วยเส้นสีฟ้านะครับอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ6ก็คือจุดนี้มีค่าเป็นบวกนะครับก็หมายความว่า slope นะครับหรือความชันของเส้นสัมผัสกราฟที่จุดนี้นะครับมีค่าประมาณ5.4816นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามองอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากกราฟของ x คูณไซน์ x ดังก่อนหน้านี้นะครับถ้าเรามองข้อมูลเป็นรายจุดนะครับที่แต่ละจุดค่าของ x มีค่า y ตามนี้นะครับคำถามเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการประมาณค่านะครับของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลชุดนี้เมื่อ x เท่ากับ6 จะทาได้อย่างไรนะครับสมมุติว่าในกรณีนี้เราไม่ทราบว่าฟังก์ชันหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เราทราบแค่ว่ามีข้อมูลเป็นจุดหลายจุดแบบนี้นะครับเราจะประมาณการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็คืออนุพันธ์นะครับของข้อมูลชุดนี้ได้อย่างไรณนะจุดใดจุดหนึ่งคือจุดนี้นะครับ เพื่อที่จะตอบคาถามนี้นะครับเราจะมองเป็นลักษณะาลายจุดแบบนี้นะครับอาจจะกําหนด i ินเดก่อนนะครับอินเด็ i เป็น 1, 2, 3ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุด i ใดๆก็คือจุดที่เราสนใจจุดถัดไปก็ Index จะเป็น i บวก1จุดก่อนหน้า Index เป็น i ลบ1นะครับจุดนี้เป็น xi, xi บวก 1, xi ลบ1ค่าของ xi ที่จุดนี้ก็ค่าของ y ก็จะมีค่าเป็น yi นะครับ แบบน,นี้ก็ y i ลบห y i บวก1นะครับคำถามเดียวกันก็คือเราจะประมาณนะครับอนุพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลชุดนี้ y เทียบกับ x ที่จุด x i นี้ได้อย่างไรนะครับในกรณีที่เรามีข้อมูลเป็นรายจุดแบบนี้นะครับไม่ได้มีข้อมูลเป็นฟังก์ชันครับการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับสามารถทำได้โดยใช้ข้อมูลนะครับ ที่จุดนี้ก็คือ f ที่ x 0บวก h นะครับลบด้วย f ที x 0ก็คือค่าของ y i บวก1ลบด้วย y i หารด้วยความกว้างช่วง h ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้ก็คือค่าของ dy d x ที x ่จุด x 0นะครับประมาณด้วย y i บวก1ลบ y i หารด้วย h นะครับอันนี้ก็คือสูตรของการประมาณอนุพันธ์อันดับหนึ่งอย่างง่ายที่สุดนะครับเราก็สามารถประมาณ ค่าของอนุพันธ์ของ y ที่จุดนั้นได้แล้วนะครับทีนี้สูตรเมื่อกี้นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในรูปของการประมาณเราจะใช้อนุกรมเทเลอร์นะครับรอบๆจุด x 0เพื่อช่วยในการพิจารณาว่าสูตรดังกล่าวมีความคัดเคลื่อนหรือมีอันดับของความถูกต้องอย่างไรนะครับอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f นะครับรอบๆจุด x 0โดยใช้ความกว้างช่วง h แทนได้ด้วยสมการนี้นะครับตรงนี้จะเป็นค่าที่จำกัดแล้วนะครับก็คือ Infinite series จะเป็นแค่ไฟน t e series นะครับก็คือจะบวกด้วย f' ดัเพรมที่จุด4.1เมื่อ c อยู่ในช่วงของ x0 จนถึง x0 บวก h นะครับจากนั้นจัดรูปนะครับ f' พรมที่ x0 ก็คือ f ที่ x0 บวก h ลบด้วย f ที่ x 0หารด้วย h นะครับหารด้วย h ตลอดทั้งสมการเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็เลยเหลือแค่ h ยกกำลัง1นะครับ f double prime ที่จุด c นะครับส่วน2ตัวนี้สมมุติว่าอนุพันธ์ดับ2ของฟังก์ชัน f หาค่าได้นะครับก็จะมีค่าจำกัดเป็นค่าคงที่ค่า1นะครับเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็จะขึ้นอยู่กับ h ยกกำลัง1และถ้าเรามองโดยรวมนะครับ $f$ พลัที่จุด $x$ 0นะครับเท่ากับก้อนนี้บวกด้วยก้อนนี้นะครับถ้าเราเขียนในแง่ของการประมาณก็คือ $f$ พลัที่จุด $x$ 0ประมาณด้วยก้อนนี้นะครับตังนี้ก็จะเป็นค์ของค่าคลาดเคลื่อนซึ่งจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว $e$ นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสูตรของการประมาณอนุพันธ์นอันดับหนึ่งที่เราได้ใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับ $f$ ที่จุด $x$ 0นะครับประมาณด้วย f ที่จุด x 0บวก h well. ข้อมูลณจุดถัดไปลบด้วย f ที่จุด x 0ข้อมูลณจุด x 0นั้นหารด้วยความกว้างช่วง h นะครับสูตรนี้เป็นการประมาณอนุพันธ์ที่จุด x 0นะครับจึงเรียกว่าเป็นสูตรการประมาณอนุพันธ์ดับหนึ่งแบบไปข้างหน้านะครับเขยับมันนั่นขวาด้วยขนาด h นะครับหรือว่าสังเฤษเรียกว่า forward difference formula นะครับทีนี้เรามาพิจารณาพดค่าคลาดเคลื่อนตัดไปนะครับ ซึ่งอยู่ในรูปของอนุพันธ์ดับ2ของ f ที่จุด4ส่วน2คูณด้วย h นะครับซึ่ง e ตัวนี้ขึ้นอยู่กับ h เรามองว่าตรงนี้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับที่จำกัดถ้าเราพิจารณาลิมิตของ e h นะครับส่วนด้วย h เมื่อ h ใกล้0นนะครับจะได้มีค่าเป็น f double prime ที่จุด4ส่วน2 ซึ่งเราสมมุติให้ค่านี้มีค่าจำกัดเท่ากับ4ค่าค่า1นะครับเพราะฉะนั้นโดยนิยามของ big O นะครับจะได้ว่า Eh นะครับอยู่ในออเดอร์เดียวกันกับ h หรือ Eh เท่ากับ big O ของ h ยกกําลัง1นะครับซึ่งพจน์นี้ก็คือพจน์ของค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายหรือ truncation error นั่นเองนะครับในรูปของ big O ของ h ยกกําลัง1ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า วิธีการประมาณค่าอนุพันธ์ดับหนึ่งของ f ตัวนี้โดยใช้สูตรแบบ forward difference ผลต่างไปข้างหน้านะครับมีค่าความคลาดเคลื่อนตัดไปอยู่ในอันดับของ h อยกกำลังหนึ่งหรือเป็น first order method นั่นเองนะครับถัดมานะครับเราลองมาพิจารณาอนุกรมเทเลอร์เรารับจุด x 0แต่ว่ามองย้อนกลับไปทางด้านซ้ายก็คือเรากำลัง กระจายรอบจุด x 0โดยใช้ความกว้างช่วงเป็นลบ h นะครับทำนองเดียวกันก็จะได้อนุกรมเทเลอร์ Taylor ในรูปแบบนี้นะครับจุด c ก็อยู่ในช่วงนี้ซึ่งเปลี่ยนค่าไปนะครับอยู่ในช่วงที่เราสนใจนะครับจัดรูปใ่นะครับหารด้วย h ตลอดทั้งสมการก็จะได้ f ที่จุด x 0นะครับเท่ากับ f ที่จุด x 0ลบด้วย f ที่จุด x 0ลบ h ส่วน h บวกด้วย big O ของ h สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรของการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1ของ f เหมือนกันแล้วก็มี Order ร์นะครับหลือนดับความถูกต้องอยู่ในรูปของ h ยกกังหนึ่งสูตรนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นสูตรการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบย้อนกลับนะครับหรือ backward difference formula เพราะว่าเรากำลังประมาณอนุพันธ์ของ f ที่จุด x 0นะครับแต่ว่าใช้ข้อมูลณจุด x 0และจุดทางด้านซ้าย ก่อนหน้าณจุดที่เราสนใจ1จุดนะครับไปไปทางด้านซ้ายด้วยความกว้างช่วง h แล้วก็ระเบียบวิธีนี้เป็นระเบียบวิธีอันดับหนึ่งนะครับ first order method เหมือนกันเพราะว่า t r u n c a t i o n error นะครับอยู่ในรูป bo ของ h ยกะกำลังหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะมีสูตรการประมาณอนุพันธ์อันดับหนึ่งสสูตรแล้วนะครับ forward กับ backward difference formula นะครับลองดูตัวอย่างการใช้นะครับ พี่นาตัวอย่างเดิมฟังก์ชัน y เท่ากับ x sin x ซึ่งเราทราบแล้วว่าตรงนี้มีค่าแม่นตรงนะครับก็คือ y prime ที่6มีค่าเท่ากับ5.4816เราสามารถหาอนุพันธ์ตรงนี้ในค่าแม่นตรงก็คือโดยใช้สูตรผลคูณใช่ไหมครับเราจะเปรียบเทียบนะครับว่าสูตรการประมาณที่เราได้มาก่อนหน้านี้ใกล้เคียงกับค่าแม่นตรงเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าวิธีการประมาณนี้มีความถูกต้องแค่ไหนนะครับ เราเริ่มต้นจากการประมาณโดยใช้สูตรผลต่างไปข้างหน้าก่อนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเราทดลองใช้ค่าความกว้างช่วง H ที่แตกต่างกันโดยทําการลดลงทีละครึ่งหนึ่งนะครับเริ่มจาก0.2ลดเป็น0.1 0.05น,น,นะครับวิธีการประมาณนะครับคำตอบที่ได้จากการประมาณที่ x เท่ากับก ก็จะได้ค่าต่างๆตามนี้นะครับสังเกตว่าเมื่อเราลดค่าความกว้างช่วง h ให้เล็กลงนะครับค่าจะยิ่งเข้าใกล้ค่าจริงมากขึ้นนะครับแล้วสังเกตดูว่าค่า Error นะครับซึ่งเราพิจารณาในรูปของค่าสมบูรณ์นะครับของผลต่างสัมพัส relative error นะครับจะได้ค่าเป็น0.0593 เมื่อใช้ h เป็น0.1ได้ค่าเป็น0.03 h เล็ก,กลงมาครึ่งหนึ่งนะครับได้มีค่าเป็น0.01นะครับสังเกตว่าค่า error นะครับลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเราใช้ความกว้างช่วงที่เล็กลงครึ่งหนึ่งซึ่งก็สอดคล้องกับอะไรครับกับอันดับของระเบียบว,วิธีนี้ที่อยู่ในรูปของ h ยกกำลังหนึ่งนะครับ เราลองประมาณนะครับทำนองเดียวกันโดยใช้สูตรผลต่างแบบย้อนกลับ backward difference formula นะครับก็จะได้ผลในใทำนองเดียวกันนะครับเมื่อเราใช้ค่าความกว้างช่วงลดลงครึ่งหนึ่งนะครับค่า error ก็จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าระเบียบวิธีการประมาณแบบ forward และ backward นี่ให้ความถูกต้องในันดับเดียวกันก็คือ big O ของ h อยกกำลังหนึ่งนะครับเป็น first order method นะครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับ first order method ก็คือมีค่า t r u n c a t i o n error นะครับค่าคลัดเคลื่อนตัดไปอยู่ในรูปของ big O ของ h ถ้าเป็น second order method เนี่ยจะมีค่า t r u n c a t i o n error นะครับอยู่ในรูปของ big O ของ h ยกะกำลัง2นะครับถัดไปเราจะดูว่าระเบียบว,วิธี second order method เนี่ยจะมีหน้าตายอย่างไรนะครับ เราลองกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f รอบจุด x 0นะครับโดยใช้ความกว้างช่วงบวก h จะได้สมการนี้นะครับอีกสมการหนึ่งก็คือเรากระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f รอบจุด x 0แต่ใช้ความกว้างช่วงเป็นลบ h นะครับจะได้สมการนี้จุด c 1 c 2นะครับก็จะเป็นจุด ที่อยู่ในช่วงที่เราได้ทำการกระจายอนุกรมเทเลอร์นั้นนะครับนำสองสมการมาลบกันนะครับจะได้สมการนี้ออกมาจากนั้นนะครับจัดรูปในรูปของ f prime ที่จุด x 0จะได้สมการนี้ออกมานะครับพจน์นี้ก็คือพจน์ของค่าคาดเคลื่อนตัดปในรูปของ h ยกกำลังสองนะครับ ส่วนพจน์นี้ก้อนนี้ก็คือเป็นส่วนที่ใช้ในการประมาณนะครับอนุพันธ์ของฟังชัน f ที่จุด x 0นั่นเองเราจะลองพิจารณาค่าคาดเคลื่อนตัดปลายตรงนี้ว่าอยู่ในออเดอร์ของอะไรนะครับถ้าสมมุติให้อนุพันธ์อันดับ3ของ f ต่อเนื่องบนช่วง x 0 h จนถึง x 0 h นะครับ โดยใช้ทฤษฎีบทค่ากลาง intermediate value theorem um เนี่ยกล่าวว่าจะมีจุด c 1ซึ่งสองค่านี้บวกกันส่วน2ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ดับอันดับ3ของ f ที่จุดนั้นนะครับเป็นค่าเฉลี่ยน,นั่นเองโดยที่ c ตรงนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่สนใจตรงนี้นะครับดังนั้นจากสมการของ f พร้อมจุด x 0ที่เมื่อกี้เราได้แล้วคือพจน์นี้ เราก็เลยเขียนพจน์ค่าคลาดเคลื่อนตัดไปให้อยู่รูปของ h ยกกำลังสองส่วน6คูณอยู่กับอนุพันธ์อันดับ3ามของ f ที่จุดสีได้ตามนี้นะครับซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าพจน์นี้ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของ big O ของ h ยกกำลังสองได้นะครับโดยใช้นิยามของ big O ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับดังนั้นก็คือ จะได้ว่า f จุด x 0มีค่าเท่ากับก้อนนี้นะครับบวกด้วยพจน์ของค่าคลาดเคลื่อนต่อไปตามนี้หรือถ้าเขียนในแง่ของการประมาณก็คือ f ที่จุด x 0นะครับประมาณด้วย f ที่จุด x 0บวก h ลบด้วย f ที่จุด x 0ลบ h หารด้วย 2h และระเบียบว,วิธีนี้เป็นระเบียบว,วิธีอันดับ2นะครับ เพราะว่าพจน์ของค่าครัลขึ้นตัดไปอยู่รูปของ h ยกกำลังสองและเป็นสูตรแบบผลต่างตรงกลางนะครับหรือเรียกว่า central difference formula เพราะว่า x 0เป็นจุดที่เราสนใจเนี่ยถูกประมาณโดยใช้ข้อมูลทางด้านขวาและด้านซ้ายของจุด x 0ที่เราสนใจนะครับตัวอย่างการคำนวณน,นะครับก็ตัวอย่างเดิมประมาณค่าอนุพันธ์ของ y เท่ากับ x คูณ s ซ n x ที่จุด x เทกับ6นะครับถ้าเราใช้สูตรแบบผลต่างตรงกลางหรือ Central Difference นะครับสูตรการประมาณก็อยู่ในรูปแบบนี้นะครับทดลองใช้ค่า h ที่แตกต่างกันก็พบว่านะครับค่า error ก็จะมีค่าน้อยลงมากนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูระหว่างการใช้ h 2ค่านี้นะครับลดลงทีละครึ่งหนึ่ง สังเกตว่า error ลดลงมาประมาณ4เท่านะครับก็สอดคล้องกับอันดับความถูกต้องของระเบียบวิธีนี้ที่อยู่รูปของ H ยกกำลังสองนะครับส่วนวิธีอื่นๆนะครับที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสูตรการประมาณได้นะครับก็มีอีกหลายวิธีอย่างเช่นวิธีที่1ก็คือการหาอนุพันธ์โดยใช้การประมาณค่าภายในช่วงนะครับหรือ d i f f e r e n t i a t i o n by interpolation วิธีที่2ก็คือวิธีเทียบสัมป,ประสิทธิ์นะครับหรือ u n d t t r r m n n e d Coeficients นะครับสวิธีนี้นะครับสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขนะครับหรือ New m o l e c u l แ a นนัล s ของ Burden and Fair นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือระเบียบว,วิธีการประมาณค่านอกช่วงของลิชัสซันนะครับซึ่งวิธีนี้เดี๋ยวเราจะได้กล่าวกันในวิดีโอถัดไปนะครับ โดยสรุปก็คือในตอนนี้เราทราบถึงสูตรที่ใช้ในการประมาณค่าอนุพันธ์สามารถวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้และก็ทราบถึงระดับความถูกต้องของการประมาณได้นะครับในวิดีโอถัดไปเราจะมาเรียนกันต่อนะครับว่าสูตรการประมาณอนุพันธ์ลำดับหนึ่งของฟังก์ชัน f เนี่ยหรือของข้อมูลที่มีข้อมูลมาให้เราเนี่ยมีสูตรอื่นอีกหรือไม่นะครับและความคลาดเคลื่อนจะอยู่ในรูปของอันดับอะไรนะครับ